เศรษฐาโชว์วิชั่นขอบคุณ Google ร่วมมือรัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีใช้ทำงานในชีวิตเศรษฐาโชว์วิชั่นขอบคุณ Google ร่วมมือรัฐบาลไทยนำเทคโนโลยีใช้ทำงานในชีวิตเชื่อ AI Cloud ตอบโจทย์พันธกิจพัฒนาธุรกิจไทยลั่นวันนี้สวมหมวกรัฐบาลทำงานเชิงรุกหวังคนไทยกินดีอยู่ดีย้ำไม่ทิ้งคนไหนไว้ข้างหลังเมื่อเวลา 14:20 นวันที่8ธันวาคม66ที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Google Digital สามารถ Thailand ว่าขอขอบคุณผู้บริหาร Google และหลายภาคส่วนที่สำคัญทั้งภาคธุรกิจประชาชนคนไทยและอีกหลายท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง Google และรัฐบาลไทยในวันนี้การนำเทคโนโลยี Google มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันการพัฒนาขีดความสามารถและการใช้งานจำนวนมากในภาคประชาชนและธุรกิจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นของงานในวันนี้นายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้มาพูดในงาน Google ประเทศไทยครั้งแรกจำได้ดีตอนอยู่ภาคเอกชนเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประสบการณ์ของตนและ Google ทำให้ทราบว่านอกจากเป็นผู้นำทางด้านดิจิตอลแล้วยังใส่ใจในความแตกต่างความหลากหลายของผู้คนในสังคมหน่วยงานในภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กวันนี้ตนได้เห็นภาพชัดเจนของโครงการและการลงทุนต่างๆของงองู Google โดยเฉพาะด้าน AI และ Cloud นั้นจะตอบโจทย์พันธกิจของ Google ช่วยประเทศไทยและพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทยอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้สวมหมวกใหม่ในฐานะรัฐบาลเราให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุกที่สร้างความอยู่ดียินดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามดำเนินนโยบายหลังเร่งด่วนมาโดยตลอดขณะเดียวกันขอย้ำเสมอว่าประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและตนได้ออกไปเชิญนักธุรกิจทั่วโลกในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ดีว่าเพื่อประกาศให้โลกรู้ประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับการทำธุรกิจและเราจะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดมุ่งหมายของการลงทุนของนักลงทุนชั้นนำอีกด้วยยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนำ AI และ Cloudเข้ามาพัฒนาการให้บริการพี่น้องประชาชนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยกลยุทธ์การดำเนินการที่กล่าวไปแล้วเราได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติซึ่งต้องเล่าให้ฟังถึงการไปประชุมที่นิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้พบปะกับประธานบริหารการลงทุนและประธานบริหารการเงินของ Googleซึ่งหารือถึงการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยโดยรวมนับจากนั้นเป็นต้นมาคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายต้องขอขอบคุณทาง Google ประเทศไทยและทีมงานของตนที่ได้ทำงานกันอย่างหนักเชิงรุกร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนบรรลุถึง MOU ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างไทยและ Googleที่การประชุมเอเปคกลางเดือนที่ผ่านมาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายประกาศร่วมกัน4เรื่องด้วยกันได้แก่การต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นการลงทุนขยาย Data Center ในประเทศไทยการส่งเสริมการใช้Cloud และ AI อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐการวางหลักการเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานระบบ Cloud เป็นหลักหรือที่เรียกว่า Cloud First Policy และการทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิตอลได้อย่างมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้ประกาศนโยบายการใช้ระบบ Cloud เป็นหลักซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรงในยุคเศรษฐกิจ AI รัฐบาลได้จัดทำนโยบายและแผนเพื่อเป็นกรอบการขยายงานใช้งานCloud
และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเน้นการใช้งาน Public Cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้เรื่องขับเคลื่อนนโยบายเน้นบูรณาการด้านเทคโนโลยีคลาวด์กับการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งทำให้เกิดผลได้เชิงปฏิบัติโดยเร็วโดยอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปทั้งหมดนี้นอกจากจะเร่งให้เกิดการยกระดับการให้บริการในภาครัฐแล้วยังยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนของระบบบริษัทชั้นนำของทั่วโลกเรื่องที่สองเรากำลังวางแนวทางจัดแผนในหน่วยงานรัฐและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีมาตรฐานลดความซ้ำซ้อนเพิ่มการป้องกันการคุกคามภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติได้มีการคิกออฟการทำงานไปแล้วต้นปีหน้าเราจะเห็นแผนการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเรื่องที่3อัพสกิลรีสกิลตนยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกับ Google และกระทรวงและหน่วยงานราชการซึ่งจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทำให้การบริการพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเริ่มโครงการนำร่องใช้ในงานของภาครัฐความร่วมมือดังกล่าวต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการส่งเสริมผลักดันความร่วมมือกับ Google และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นของโลกทั้งในเรื่อง AI Cloud และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์การดำเนินการเชิงรุกของรัฐบาลยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่และดีใจที่วันนี้เรามีการร่วมมือกับทางGoogle จะทำงานกันต่อไปโดยไม่ทิ้งคนไทยคนไหนไว้ข้างหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวด้านนายคารานบาเจWA Vice President Asia Pacific Google Cloud กล่าวว่าจากผลการวิจัยพบว่าหากภาคส่วนและองค์กรต่างๆในประเทศไทยนำนวัตกรรม AI มาใช้งานจะสามารถปลดล็อกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างน้อย 2.6 ล้านล้านบาทภายในปี 2573อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมยังขาดความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความสามารถของเทคโนโลยี Cloud AI ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับองค์กรโดยเฉพาะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเราจึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการร่างนโยบาย Go Cloud First เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนขึ้นสำหรับองค์กรต่างๆในการเข้าถึงความสามารถเหล่านี้อย่างรวดเร็วภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงคมนาคมและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เราจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่ประชาชนในการสร้างและปรับใช้โซลูชัน Generative AI โดยใช้ความสามารถของ Cloud AI ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการความร่วมมือโดยมีเป้าหมายทำให้องค์กรต่างๆได้รับประโยชน์ที่มีอยู่ Generative AI เพื่อช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยและสร้างประโยชน์ในวงกว้างต่อคนไทยทุกคนได้อย่างรวดเร็วตั้งตารอเลย TP Bilginแพลนจัดแฟนมีตคู่ที่เมืองไทยลั่นติดแค่เรื่องเดียวตั้งตารอเลยTP Bilginเสิร์ฟของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แฟนๆได้รู้ล่วงหน้าแล้วสำหรับ TP Bilginหลังประกาศจัดงาน BILLKIN and TPKRITHEA Fan Meeting 2024 in Macau ที่มาเก๊าในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคม2567ณชั้น1ดาดฟ้า MGM โคไตตั้งตารอเลย TP Bilgin
ล่าสุดพีพีกริชและบิลกิ้นพุทธิพงศ์เดินทางมาร่วมฉลองโฉมใหม่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิในงาน7 LifeWONDERSTARNDEURCELEBARATION ที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวสำหรับแฟนมีตที่มาเก๊าก่อนแง้มแพลนจัดแฟนมีตคู่ที่เมืองไทยหลังแฟนๆเรียกร้องมานานล่าสุดประกาศจัดงานแฟนมีตที่มาเก๊าต้นปีหน้าTP ถือเป็นของขวัญปีใหม่ก็แล้วกันสำหรับงาน BILLKIN and TPKRITH Fan Meeting 2024 in Macau ให้เราไปเจอกันที่มาเก๊าที่ผ่านมาเราก็มีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์รวมถึงเมืองอื่นๆด้วยมาเก๊าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้าตั้งตารอเลย TP บิลกิ้นในส่วนของการเตรียมโชว์พอเป็นแฟนมีตเราก็จะมีพาร์ทโชว์พาร์ทพูดคุยหรือว่าพาร์ทเบเนฟิตอีกอย่างเวลาเราไปจัดแฟนมีตที่ไหนก็อยากจะรู้ว่าแฟนๆในแต่ละที่เขามีความชอบยังไงมีวัฒนธรรมยังไงจัดแฟนมีตคู่กันที่ต่างประเทศเยอะแล้วเมื่อไหร่จะมีที่เมืองไทยสักทีTP จริงๆก็มีแพลนเอาไว้อยู่สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนตอนนี้ติดที่คิวฮอนไม่ว่างเลยรอดูว่าฮอนจะมีเวลาให้พีหรือเปล่าตั้งตารอเลย TP บิลกิ้นแล้วเรื่องงานแสดงล่ะบิลกิ้น TP เขาเตรียมตัวแล้วนะครับตอนอยู่บนรถก็ยังถามอยู่ว่าจะไปเรียน acting เพิ่ม TP ส่วนว่าคนที่จะมาเล่นด้วยเป็นบิลกิ้นหรือเปล่าเขาจะยอมมาเล่นด้วยเหรอพี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมกาสตาร์แล้วบิลกิ้นผมเล่นอยู่แล้วถ้า TP เอ่ยปากชวนเพราะเขาไม่เคยเอ่ยปากชวนผมเลยชวนฉันสิ TP ไปเล่นหนังด้วยกันปากบิลกิ้นได้อยู่แล้ว TP จริงๆอยากให้รอติดตามไม่อยากหลุดสปอยไงเดี๋ยวจะไม่สนุกกันตั้งตารอเลย TP บิลกิ้น